ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็อาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเน็ตประชารัฐกันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งเน็ตประชารัฐก็เป็นโครงการที่รัฐบาลนั้นต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้วยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปอย่างพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศนั่นเองค่ะซึ่งพื้นที่เหล่านี้เองนะคะภาคเอกชนเขาไม่เข้าไปลงทุนเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนั่นเองภาครัฐจึงเข้าไปลงทุนเพื่อที่จะต้องการให้คนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆผ่านทางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้เท่าเทียมกับคนในเมืองนั่นเองค่ะได้แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็นโซน C ค่ะคือหมู่บ้านที่มีประชากรน้อยไม่มีเอกชนเข้าไปลงทุนมีทั้งหมด 44,32 หมู่บ้านนะคะโดยทางด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้ TOT นั้นเป็นผู้ดำเนินการจำนวน 24,700 หมู่บ้านกสทช.รับไป 15,732 หมู่บ้านค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือโซน C พลัสค่ะอันนี้ถือว่าเป็นงานยากเพราะว่าเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลยากต่อการเข้าถึงเรียกว่าเป็นพื้นที่ชายขอบก็ว่าได้นะคะมีทั้งหมด 3,920 หมู่บ้านในส่วนนี้เองกสทช.ก็เป็นผู้รับผิดชอบค่ะซึ่งในการทำโครงการเน็ตประชารัฐนี้นะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์ค่ะท่านเองนั้นก็ได้กรุณาอธิบายให้ฟังนะคะว่าที่รัฐบาลทำโครงการนี้ขึ้นมาหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นการที่รัฐนั้นเข้าไปลงทุนให้ฟรีทำเสร็จแล้วก็ถือว่าจบโครงการแต่ที่จริงแล้วค่ะโครงการนี้ไม่ฟรีนะคะเพียงแต่ว่ารัฐบาลนั้นเข้าไปลงทุนโครงข่ายเพื่อให้เอกชนเข้าไปเช่าหรือว่าแข่งขันการให้บริการกับประชาชนแต่ก็มีฟรี Wi-Fi นะคะไว้ให้ชุมชนละ1แห่งนั่นเองค่ะท่านคะจุดเริ่มต้นของโครงการเน็ตประชารัฐเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรจนกลายเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะคะคือตรงนี้ก็ยังมีความไม่เข้าใจอยู่เยอะนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยการที่รัฐช่วยลงทุนในเน็ตประชารัฐเนี่ยก็หมายความว่ารัฐก็จะเดินสาย1สายเข้าไป1หมู่บ้านได้1สายที่เราเรียกว่า Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้รัฐก็ออกตังค์ให้ชาวบ้านนะฮะนักเรียนนักศึกษาก็มาใช้มาทดลองใช้ส่วนจะตั้งอยู่ที่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการคณะกรรมการหมู่บ้านเขาเป็นคนกำหนดเราก็ไปตั้งแต่ที่จะต้องขอให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นก็คือส่วนที่เหลือของหมู่บ้านในหมู่บ้านสมมติว่ามี100หลังคาเรือนนะครับก็อาจจะมีจุดเช่นศูนย์เรียนรู้ที่ได้1ฟรี Wi-Fi ไปแต่ส่วนที่เป็นครัวเรือนก็ตามหรือเป็นร้านค้าชุมชนหรือเป็น SME นะครับที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับก็สามารถที่จะขอใช้บริการจากผู้ให้บริการต่างๆนะครับประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตของเน็ตประชารัฐเนี่ยค่ะทำในส่วนไหนมากที่สุดนะคะหาข้อมูลหรือว่าค้าขายสิ่งที่กระทรวงพยายามทำก็คือไปส่งเสริมให้เขาอย่างถ้าเป็นชาวบ้านที่มีสินค้าโอท็อปก็ไปส่งเสริมให้เขาเอาสินค้าออนไลน์แล้วจะได้ขายของได้นะครับตรงนี้ก็นำร่องไปประมาณ200จุดก็ได้ผลดีก็พูดง่ายๆก็คืออีคอมเมิร์ซชุมชนนะครับอันนี้ก็เราก็จะเตรียมเป็นระบบให้แล้วก็ชาวบ้านก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยระบบดิจิทัลที่กระจายไปทุกหมู่บ้านเนี่ยความคาดหวังก็คือในอนาคตเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรมากขึ้นเดี๋ยวคนรุ่นใหม่ก็จะไปเป็นเกษตรกรมากยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมคะได้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกันแล้วก็อาจจะมองเห็นภาพของโครงการเน็ตประชารัฐกันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งโครงการนี้เองก็จะทำให้ชาวบ้านในชนบทห่างไกลได้มีอินเทอร์เน็ตใช้แต่ก็อาจจะได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะว่าไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรกันสักเท่าไหร่อันนี้เราต้องไปดูให้เห็นกับตากันค่ะที่ชุมชนแห่งนี้หรือว่าหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะมีเน็ตใช้บ้างไหมคะไม่มีค่ะเมื่อก่อนไม่มีแล้วพอตอนหลังเนี่ย
บางบ้านที่เขาเริ่มพอที่จะมีฐานะเขาก็เอามาให้ลูกหลานแต่โดยส่วนมากก็คือหมู่บ้านของพี่อยู่ในสภาพที่ชาวบ้านยังยากจนไม่มีเน็ตให้ลูกหลานได้ใช้และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ก่อนที่จะมีเน็ตเข้ามาเป็นยังไงบ้างคะทุกคนอยู่กันแบบพื้นปกติเช้ามาก็ไปนาทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่มีเน็ตมาก็คือทุกคนไม่รู้จักเพราะว่ายังเป็นคนรุ่นเก่าอยู่ก็จะมีน้องๆลูกๆหลานๆคนรุ่นใหม่ที่พอเริ่มจะมีเน็ตเนื่องจากครูให้สั่งงานอะไรสั่งการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มทยอยเรียนรู้จากลูกหลานไปเรื่อยๆบางทีก็ให้ลูกหลานเปิดดูลิเกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากที่มีโครงการเน็ตประชารัฐเข้ามาวิถีชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมากๆเลยค่ะเนี่ยพอมีโครงการเน็ตประชารัฐของรัฐบาลมาเนี่ยจากเดิมที่อันดับแรกเลยที่เห็นเนี่ยค่ะรัฐบาลลูกหลานเราจะต้องนั่งรถขับรถมอเตอร์ไซค์ไปที่โน่นไปที่ร้านแล้วก็เสียเงินแต่ตอนเนี้ยได้มีลูกๆหลานเราอะค่ะมาทำกันบ้านที่นี่จากเดิมเราไม่รู้เรื่องเลยว่าอันนี้เราจะต้องขายยังไงทำยังไงวันนั้นเราฝึกอาชีพอยู่เราทำฝึกอาชีพมีน้องๆเน็ตอาสาที่กล้องมาสอนเราทำเพจแล้วก็มีสถิติอะไรก็มาช่วยมาสอนเราอะค่ะเราถึงแบบขายของทางออนไลน์ได้ตอนนี้หน้าควายลุยเราอันดับหนึ่งเลยค่ะขายดีมากแล้วผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตที่เราได้มีการเผยแพร่ไปทางเน็ตประชารัฐหรือว่าโครงการอินเทอร์เน็ตต่างๆก็คือพวกนี้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส้มโอก็จะเป็นพวกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้วยตอนนี้กล้วยเราขายทางออนไลน์แม้กระทั่งหัวปีตอนนี้รัฐบาลมีอะไรอ่ะเขาในเพจที่เขาบอกว่าหัวปีขายดีจากเวียดนามอะไรเงี้ยพี่กระสวนกระแสหัวปีหมู่หนึ่งมีนะอะไรเงี้ยราคาถูกย่อมเยาเรียนเชิญได้คนก็มารับนะอันนี้คือขายผ่านออนไลน์ได้ทั้งหมดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าผู้บริโภคจะสั่งอะไรเรามีอะไรเราก็ถ่ายรูปลงเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทางผู้ใหญ่ทำเป็นเพจของหมู่บ้านนี้เลยใช่ค่ะทางน้องๆทีมงานเนี่ยอาสาตั้งเพจให้ขอเป็นของบ้านท่าสำโรงถ้าเราสนใจเราก็เรามีสินค้าอะไรก็จะมาลงให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกได้เลยว่ามีผลผลิตมากมายจริงๆนะคะดูกะเพราสิคะคุณผู้ชมงามมากๆค่ะถ้าแบบนี้เราขายเท่าไหร่อะคะอันนี้กำละ10บาทกำละ10บาทอันนี้คือขายออนไลน์ด้วยป่ะคะค่ะมีคนสั่งด้วยค่ะยังแม่ค้าบางทีเขาก็เล่นในตลาดเชนาดจริงเดี๋ยวนี้เขาเล่นทั่วไปพี่ไปขายของวันศุกร์หรือไงพี่ก็วิ่งส่งให้ลูกค้าได้คุณผู้ชมคะถ้าที่เห็นอยู่นี้นะคะก็ยืนยันได้แล้วนะคะว่าโครงการเน็ตประชารัฐนั้นได้เข้ามาทำให้ชุมชนบ้านท่าสำโรงอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทแห่งนี้กลายเป็นชุมชน 4.0 สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพมีช่องทางทำมาหากินจนชาวบ้านที่นี่ค่ะลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าได้รับโอกาสดีๆจากทางภาครัฐในการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐขณะเดียวกันค่ะภาคเอกชนก็เข้ามาให้องค์ความรู้ทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเน็ตประชารัฐหรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆจนผลักดันให้ชุมชนที่นี่ค่ะเป็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์เลยทีเดียวค่ะภูมิใจไหมคะที่ชุมชนของเรานั้นมีเน็ตประชารัฐใช้แล้วค่ะครับขอบคุณคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาที่มอบโอกาสให้พวกเราครับภูมิใจไหมคะครับภูมิใจและขอบคุณรัฐบาลนะครับที่จัดโครงการดีๆนี้ให้เปิดชุมชนสู่โลกกว้างครับเน็ตประชารัฐเปิดชุมชนสู่โลกกว้างเน็ตประชารัฐที่รัฐบาลดำเนินการอยู่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญค่ะที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและก็สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบแน่นอนว่าจะทำให้คนไทยสามารถที่จะมีอินเทอร์เน็ตใช้กันอย่างเท่าเทียมแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึงชุมชนนั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้หลากหลายมหาศาลเลยทีเดียวก็อาจจะก่อให้เกิดการนำไปใช้ที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะหรือว่าไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงเว็บไซต์ลามกอนาจารการพนันหรือเว็บไซต์ผิดกฎหมายต่างๆซึ่งนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่ชุมชนนั้นจะต้องเข้าไปสอดส่องดูแลเพื่อให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์